กราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์เนรที่เป็นพระองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามกราบไหว้สาแสดงความนับถือทั้งพระครูที่วัดนาวิกรมผู้อำนวยการสถานียกเครื่องสีขาวประชาประชาลองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อวัดเจ้าวัดวัดปัตตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดลอยภาคเช้าวันนี้เก้ากับผมตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิริลีตำบลบ้านแฝกอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงถึง7โมงเช้าวันนี้ได้มาปะกันแถมแล้วในวันอาทิตย์ที่19เดือนพฤษภาคม2567สาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเป็นประจำวันนี้ได้มาฝากกันท่ามกลางอากาศนะบรรยากาศแต่ละที่นั้นอาจจะอบอ้าวร้อนอยู่บางพื้นที่มีฝนตกฝนฟ้าตกลงมาถึงลมถึงฝนต้องระแวดระวังเจอเนอร์คณะศรัทธาด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งจังหวัดพุทธศิริลีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกชีวิตได้นำเดินดำเนินวิถีชีวิตผ่านไปวันแล้ววันเล่าชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลูกหลานอยู่เงียบๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะบวชรายการใดก็ตามย่อมจะดำเนินชีวิตไปอย่างที่ถูกต้องและดีงามด้วยความบ่าประมาทอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตบ่แน่นอนแต่ทุกชีวิตในโลกนี้ทุกคนจะต้องเดินทางต้องควบคุมวิถีชีวิตในการเดินทางเพื่อดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ชีวิตของทุกคนนั้นมีก้าและกำลังเดินทางอยู่ผมว่าจะจอดต้ารถใดถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถไฟก็บอกว่าจะจอดชันชลาสเตชันนั้นนะเพราะฉะนั้นจะยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนกระจากเฮาไปก่อนนะลงรถไปก่อนก็มีการนั่งรถโดยสารกันเดียวกันเพิ่นก็ลงก่อนแล้วถ้าบ่ถึงแต่จุดหมายปลายทางของรถยนต์นั้นหรือรถโดยสารนั้นรถไฟนั้นจุดหมายปลายทางอาจจะเป็นที่กรุงเทพฯปุ้นถ้าเขาอยู่เชียงใหม่ถ้าอยู่ลำพูนอยู่ภาคเหนืออีเป็นต้นต้องการเดินทางไปกรุงเทพแต่บางคนไปบ่ถึงเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตมันมีกล้าแบบนั้นทุกชีวิตมีความหวังมีความหวังของชีวิตว่าวันหนึ่งคงจะอยู่ดีมีสุขกับเพื่อนวันหนึ่งคงจะเรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะหมดไปอันนี้คือความหวังของทุกคนที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ขอแค่ว่ามีความทุกข์เอาแล้วท่านอาจารย์วันนั้นมีศรัทธาได้มาอุจาได้มาสนทนาธรรมกันเพิ่นขอแค่ว่ามีความทุกข์พออยู่พอได้เอาแล้วแต่ถึงวันนี้โรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นแล้วสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะครอบครัวท่านอาจารย์อิดขนาดนักแต่ก็อยู่ได้เพราะผมว่าอยู่ได้อย่างไรโยมบอกว่าเอาอาศัยเป็นเครื่องอยู่ก็ผมเขานี่ก็ได้ฟังธรรมะเพิ่งไปวัดไปวามาได้สักสี่ปลายเนี่ยท่านอาจารย์ตะกอนไม่ได้เข้าวัดเข้าวะไม่ได้สนใจพอไปฟังธรรมะเข้าก็มีความศรัทธานะก็ไปวัดไปวาเริ่มเข้าใจว่าคุณค่าในการฟังธรรมะคุณค่าในการไปวัดไปวาก็หาหูสิเวลาไปไหลสิถีชีวิตมันผ่านมาถึงป่านนี้แล้วโอ้ดีแล้วศรัทธาบอกว่าเมื่อโยมเดินทางถูกแต่ว่าโยมในโชคดีมหาศาลแล้วที่เดินทางถูกต้องในชีวิตของโยมเองเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ยังเป็นตั้งใจว่าแล้วยังมีความหวังขนาดไหนตั้งใจเท่าใดความตั้งใจผมเต็มที่ท่านอาจารย์ในชีวิตนี้ต
แต่ความหวังที่มีความต้องการต้องการเพียงว่าคือมีความสุขกระเพื่อนพ้องมาถึงคำว่าทุกตลอดกาลกับบัจจัยผมเข้าใจดีเพราะฟังธรรมะว่าในการเกิดมานั้นมีถึงทุกถึงทุกปรากฏกันไปแต่ถ้าทุกกับทุกมีเจ้าเดียวกันผมพออยู่ได้ในบางครั้งชีวิตผมนั้นมีการความทุกข์นักเหลือความทุกข์หลายเจ้านักแต่ผมก็อดทนสู้อยู่ไปหลายครั้งหลายคราที่ผมเองจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวในบางครั้งโดยที่ครอบครัวบ่ฮู้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตัดสินใจเด็ดเดียวที่ครอบครัวบ่ฮู้ว่าผมจะถ้าผมล้มลงไปทุกคนก็อยู่มาได้แต่ความทุกข์ที่ผมต้องแบกอยู่นี้เป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสพอสมควรแต่ผมอดทนแบกไปเรื่อยๆณตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยชีวิตของแต่ละคนนั้นจะบ่เหมือนกันศรัทธาหลายคนจะต้องแบกภาระหลายคนจะต้องแบกความทุกข์ไว้ยิ่งหัวใจทุกข์หนักเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นโยมเอ้ยบอกนี่แหละเกิดมาเท่าไหร่จะมีความทุกข์เท่าอันคนมาเกิดมาในโลกนี้โยมเข้าใจพอว่ามีความทุกข์เหมือนเดียวกันหมดบ่มีเหมือนเดียวกันคนบอกว่ามีมดท่านอาจารย์ตั้งแต่ฟังธรรมะผมเข้าใจแล้วทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีความทุกข์แต่จะมีนักมีน้อยเท่าอันน่ะเออดีแล้วถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยชีวิตเรื่องที่ได้อุจจาได้สนทนากับผู้คนที่ได้เข้ามาเวียนเยียนหามาอุจจาเนี่ยชีวิตของคนมีความทุกข์นะแต่เพิ่นเริ่มรู้จักความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเพิ่นนึกว่าตัวเขามีความทุกข์คนเดียวแต่บ่ใช่กูเพิ่นฟังว่าคนในโลกนี้ที่เกิดมานั้นก็มีความทุกข์เลยหาบ่ได้ในโลกนี้แต่จะมีนักมีน้อยเท่านั้นน่ะยิ่งเฮาเข้าใจความทุกข์หนักเท่าใดแล้วก็จะหาวิธีการให้พ้นทุกข์น่ะอันนั้นสุดยอดของความคิดกูรู้เป็นฟังสุดยอดของในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องความทุกข์นี่ไงหัวใจของทุกข์บอกเพิ่นเออเพิ่นก็ดีใจเนี่ยสดาสัตว์ทุกชนทั้งปวงวันวันหนึ่งมาก็โอ้เรื่องนี้เรื่องบุญกุศลเรื่องความทุกข์ถ้าใครมีบุญก็มีความสุขนักถ้ามีบุญนักความปลอดภัยความสุขความสะดวกสบายมาจะมีเกิดขึ้นนะแต่คนไหนที่มีความมีรหัสกรรมที่บดีที่สร้างไว้ไล่พบหลายชาตินะเกิดมาชาตินี้ได้มาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแถมมาปอการเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีความทุกข์อย่างที่โยมที่อูขอฟังไปแต่ที่นี้ว่าเพื่อนมาเข้าใจความทุกข์เกิดขึ้นมาในชีวิตของเพื่อนเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยพอเข้าใจความทุกข์แล้วก็มีความสุขน่ะเนี่ยการเข้าใจความทุกข์รู้จักความทุกข์ย่อมมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ยิ่งเฮาบ่รู้จักเฮาจะอยู่กับความทุกข์บ่ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งความทุกข์ต้องจะมีมาตลอดเสมออยู่กับความทุกข์ถึงวันนะเกิดมาจะเกิดอู้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ฟังคนฟังวันนั้นมาอู้สนทนาธรรมกันผมว่าตั้งแต่ตื่นมาทุกคนจะมีความทุกข์เลยโยมเอ้ยนะทุกต้องไปชำระร่างกายต้องเข้าห้องน้ำต้องช่วยหน้าช่วยตานี่เดี๋ยวต้องเสาะหาอาหารมาเพื่อร่างกายร่างกายจะต้องกินข้าวกินน้ำกินอาหารถ้าบ่กินความทุกข์ก็เกิดขึ้นต้องบรรเทาเพื่อความทุกข์มันเบาบางไปเนี่ยเบาบางได้กำเดียวเมื่อตอนมาเอาแหมแล้วเกิดความหิวเข้ามาแหมแล้วนี่ความทุกข์ในร่างกายถ้าเราต้องการแบบนี้ทุกคนจะต้องวางแผนชีวิตถ้าในโรงเรียนเพิ่นสอนว่าต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตื่นมาแต่เช้าวันค่ำเอาจะเงี้ยอย่างใดจะอยู่อย่างใดเดี๋ยวเฉพาะคุณธรรมศีลธรรมก็เหมือนกันเป็นเครื่องนะประกาศคุณภาพชีวิตของตัวเราแต่ละคนอย่างยิ่งคนที่มีบุญนะโดยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติอย่างที่เคยบอกว่าชาติหน้ามันมีชาติก่อนมันมีมาแล้วแต่ถ้าว่าคนที่ได้เกิดมาชาตินี้มีความสุขนักก็ถือว่าเพื่อนได้สั่งสมมาดี
แถมอปอจัดนี้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาของพระนิยมความภัยอย่างยิ่งได้มาเจอหลักธรรมได้มาฟังธรรมะได้เข้าใจหลักธรรมเอานำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเขาสามารถที่จะแบกไม้อุปสรรคต่างๆที่เกิดมาในชีวิตนะคือผ่านไปได้นะคือผ่านไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะจากการรู้จากการเข้าใจในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยวิธีการนะปฏิบัติธรรมะด้วยวิธีการศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมเหล่านั้นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แม้ชีวิตนี้จะทุกข์ทรมานขนาดไหนแต่ก็สามารถจะผ่านไปวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาทุกคนแต่ละวันแต่ละคนนั้นก็ต้องฝ่าฟันไปโดยการทุกคนนะในโลกนี้ใครป้องจะก็ต้องฝ่าฟันความทุกข์บนนี้จะไปนึกว่าเป็นสักกี่เศรษฐีได้จะบรรทุกยากลำบากนะทุกยากลำบากทุกคนนั่นแหละมีความทุกข์กันทุกคนนั่นแหละญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความทุกข์กันทุกคนนั่นแหละถ้าบ่มีความทุกข์เนี่ยความทุกข์ก็บ่มีเพราะทุกข์กับทุกข์มันของคู่กันในโลกนี้เป็นของคู่กันศรัทธาทุกข์กับทุกข์เองเป็นของคู่กันแต่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยไม่ใช่ของคู่นะเป็นนิจจังเป็นอมตะนะเป็นอมตะเส้นทางการพ้นทุกข์ถ้าเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วที่พระพุทธเจ้าไปอยู่แดนอมตะจะยิ่งศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่แหละเราก็ต้องเวียนว่ายแต่เกิดบางชาติมาเกิดเป็นมนุษย์บางชาติไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าหมดลงมาหมดบุญจากการเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ต้องลงมาเกิดแถมบางทีมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ศรัทธาได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นแมวผ่องเป็นม้าผ่องเป็นนกเป็นหนูเป็นช้างเป็นช้างม้างอควายเป็นต้นทุกแทนแต่ละหัตกรรมนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องพูดเอาเถอะแต่ในขณะตอนนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกลาโลกาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีอาการ32พร้อมเพรียงทุกประการพร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะทำความชั่วทีนี้แหละการจะทำความดีความชั่วต้องใช้สติปัญญากำกับในวิถีชีวิตนี้วิถีชีวิตของเฮาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะต้องกำกับด้วยปัญญานะจะต้องกำกับด้วยสติเพราะฉะนั้นตามพระพุทธศาสนาที่วัดที่วาก็ดีหลายที่มีการเกิดการนะปฏิบัติธรรมขึ้นมาเกิดการฝึกอบรมจิตใจแลกขายในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะต้องควบคุมกายวาจาใจของตัวเราไว้เพื่อได้กระทำแต่ความดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนต่างหลายนี้ต้องหมั่นฝึกบางทีคนคนนั้นจะทำดูในภาพโพสต์ที่จะทำความดีโอทำบุญแต่เบื้องหลังของชีวิตของแต่ละคนนั้นตัวเก่าหุ่นดีทุกคนหุ่นดีว่าตัวเก่าทำอย่างทำดีทำชั่วตัวเก่ายอมหุ่นดีนะคนอื่นอาจจะบ่หู้แต่ทุกคนจุตัวเก่ามาได้จุคนอื่นนี่ได้แต่มาสามารถจะจุตัวเก่าได้เนี่ยเมื่อจุตัวเก่ามาได้ตัวเก่าย่อมหุ่นดีเป็นปัจจตังเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเป็นบอกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังนี้รู้ได้เฉพาะตนแต่ความดีความชั่วอย่างการกินข้าวกินน้ำก็ดีอย่างจะกินยุกกินยาก็ดีบางคนแบบสบายนี่ไปโรงพยาบาลสถานเอ๋ยจะต้องกินยาบางทียามันกินยากขมแล้วขมแล้วก็กลิ่นมันก็แบบอำนวยตัวเองมันเตื้อแต่จำเป็นต้องกินนะอดเอานะต้องกินเพื่อบรรเทาความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในร่างกายจะต้องการให้โรคนั้นมันหายแต่จะต้องกินยาซาทาเหยจะต้องกินยายานั้นมันจะฝาดมันจะขมมันจะเหม็นมันจะได้ก็ตามแต่ความทุกข์นั้นยังอยู่นะเขาต้องการความทุกข์มันบรรเทาลงไปขอเพื่อเขาอยู่ได้เนี่ยเขาก็ต้องกินยากินยาเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเนื้อการชีวิตต้องการความทุกข์
บ่ต้องการความทุกข์ที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อการรักษาศีลภาวนานี่เป็นตัวยาชั้นเอกตัวยาพิเศษศรัทธาสาธุชนยาเหล่านี้แหละที่จะนำปาท่าศรัทธากินแล้วนะศรัทธาจะได้มีความทุกข์เกิดขึ้นในวิถีชีวิตนะญาติโยมศรัทธาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการบอกเกิดของเราได้ทำมาแล้วก็ต้องไปโทษภัยอย่าโทษภัยเด็ดขาดเอาโทษภัยมาได้เพราะทุกคนทำเองด้วยไก่วาจาใจไร้พบไร้จ่าที่ผ่านมาแล้วส่งคนมาฮือคนก็คือหน่วยของมันนั่นแหละมาฮือจัดนี้นะส่งคนมาฮือจัดนี้ว่าจัดนี้นี่ได้เกิดมาในโลกนี้มีความสุขเจ้าใดมีความทุกข์เจ้าใดอย่าไปประมาทชะล่าใจเนื้อศรัทธาในขณะที่ศรัทธามีความทุกข์อยู่ก็บ่แน่ความทุกข์รออยู่เบื้องหน้าเหมือนกันศรัทธาจะไปฉลาดใจเกิดความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนเมื่อใดถ้าศรัทธาพยายามทำความดีนะด้วยการรักษาศีลภาวนาศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอันนั้นแหละความทุกข์ที่จะพยายามเข้ามาหาที่รออยู่เบื้องหน้าก็เข้ามาบ่ได้เพราะในขณะปัจจุบันเอาก็ทำความดีตลอดนะนอกจากว่าตามหรือความทุกข์ที่เราอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นรหัสตามที่จะต้องใจแท้ๆมีบ่พ้นจำเป็นต้องใจเนี่ยจะได้ก็ซื้อบ่ได้ใช้เงินเอาไปซื้อก็บ่ได้ซื้อขว้างก็บ่ได้ซะนะจำเป็นต้องใจอย่างความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นทุกคนจะบ่ใครแก่มันก็แก่บ่ได้มันก็แก้ไขบ่ได้นะสันทาสาธุชนก็ต้องเดินไปสู่ความแก่ถึงวันความเฒ่าชราบางคนกับเวลาที่เหลือก็นับถอยหลังไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเฮ้ยน่าต้องนับถอยหลังไปแล้วต้องระแวดระวังนะยิ่งเวลาเหลือน้อยมันมีกล้าขึ้นมาฟังเฝ้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนานี่ญาติโยมศรัทธามันพอลมหายใจเข้าออกของตัวเก่าว่ามันมีอยู่ก่อจ้าลมหายใจแต่มันจะหมดวันไหนบ่ฮู้แต่ก่อนที่จะหมดข้าพเจ้าตัวเก่าก็จะต้องพยายามทำความดีให้ถึงที่สุดต้องที่จะดีได้เพราะต่างคนต่างไปแล้วศรัทธาต่างคนต่างไปคนเดียวผมว่าจะมีความสุขกับสามีภรรยาขนาดไหนกับลูกเต้าเท่าใดกับทรัพย์สมบัติขนาดไหนแต่ในที่สุดก็จะต้องไปโดยขอร้องบ่ได้ไปโดยบ่มีข้อดีกานะอุทธรณ์ดีกาสักอย่างนะอุทธรณ์ดีกาบ่ได้เมื่อถึงเวลาแล้วจะต้องไปเป็นแน่แท้ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างหากนะชีวิตนี้ที่ศรัทธาดำเนินอยู่นี่พยายามอยู่ในบนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามแต่เชื่ออย่างยิ่งว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นอยู่ในบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วที่มาเจอพระพุทธศาสนามาเจอหลักธรรมคำสอนนะใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ก่อนใจเลือกใจเอาอย่างได้เต็มที่ถ้าไปฟังธรรมะธรรมโมก็ดีไปวัดไปวาก็ดีลองพิจารณาชีวิตของตัวเราไว้ว่าจะเอาธรรมะข้อไหนมาใช้อย่างโลกจังวันนี้อย่างประเทศไทยตอนนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความจำเป็นอย่างยิ่งธรรมะที่ขาดไปทำให้โลกมันวุ่นวายสับสนเพราะขาดเมตตาขาดคุณธรรมเรื่องฮีริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเก่งกลัวต่อบาปต่อสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นภายหลังก็เลยชะล่าใจเลยบ่ระแวดระวังเลยบ่เกิดบ่ได้มีธรรมะข้อนี้สังคมเลยวุ่นวายสับสนไปหมดเข้าคราวออกแต่ละวันแต่ละวันมาจากธรรมะเหล่านี้แหละที่บ่มีในตนตัวนะถ้ามีฮีริความละอายแก่ใจอุตตัปปะความเกรงกลัวแล้วศรัทธาเหยสังคมนี่อยู่เย็นเป็นสุขอันยังจะม่วนเต้าไปป้าคนที่มีศีลมีธรรมอันยังจะม่วนเต้าไปป้าเพื่อนฝูงที่ดีงามสาธุชนอันยังจะม่วนเต้าไปป้าผู้คนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมในสังคมที่มีศีลมีธรรมนะความปลอดภัยก็มีในชีวิตสูงเพราะว่าสังคมต่างๆแวดล้อมด้วยศีลด้วยธรรมบ่ใช่ว่าสังคมแวดล้อมไปด้วยแหมอบายมุขต่างๆคนถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมศรัทธาลงไปเข้าไปสัมผัสพอเข้าไปคุกคีพอชีวิตจะดิ่งลงไป
อย่างมาตานตั้งตัวในบางคนเกิดเล่าฟังตะก่อนเคยมีเงินเป็นล้านฝ่ายสองล้านหลังจากพิษในการดำเนินชีวิตเพียงบ่กี่ปีสตางค์เคยมีเป็นล้านฝ่ายบ่ลงเรือสักอย่างแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่ดินน่ะหลุดลอยไปหมดตอนนี้ก็ต้องเล่ร่อนไปคนบอกต้องเล่ร่อนนี่รหัสกรรมจะเข้ามาวันไหนบ่ฮู้ในขณะที่มีเงินมีคำล้านไปสองล้านก็ดีเศร้าสามสี่ฮะโบ้ร่างกายจังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยต้องพยายามทำความดีไว้ฮึนะสร้างความดีไว้ฮึหลายๆสัตยาสัตย์ที่จนทำผู้ฟังมาอ่านแล้วชีวิตจะเหมือนโยมคนนี้นะโยมคนนี้เพิ่นมีล้านไปเกือบสองล้านแต่เพิ่นว่าในพริบตาบัดถึงสามปีบ่เหลือสักอย่างโอ้ยังจะปั่นนั้นเนี่ยสิ่งที่บ่ดีถ้าดำเนินชีวิตบ่ถูกต้องนะบ่ถูกต้องบางทีบุญเก่าที่สร้างไว้มาเต็มตี้แล้วพิษพับเดียวเนี่ยบ่ลงเหลืออย่างแล้วสัตตาสาธุชนตั้งหลายเนี่ยสัตตาสาธุชนลองคิดเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัตตาสาธุชนนั้นไม่จะมีล้านบาทล้านไม่จะมีสิบเศร้าบ่ฮู้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดีงามความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้อยู่ท่ามกลางความถูกต้องและดีงามแสวงหาสังคมที่มีศีลมีธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งสัทธาสัทธิชนต้องผูกพันฉะนั้นในโลกนี้ป่วยหาคนดีต้องการคนดีสัทธาในโรงเรียนต่างๆเพราะว่าละอ่อนนี่จะเกิดมาเป็นผู้ใหญ่เบื้องหน้าหน่อยสัทธาจริงถึงวันละอ่อนน้อยลงไปน้อยลงไปน่าเป็นห่วงแต่ในสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นต้องการอย่างยิ่งคือต้องการเน้นคือทุกคนเป็นคนดีนะเน้นคือเป็นคนดีจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมสังคมก็อยู่บ่ได้สถาลองคิดเอาเถอะนะจะเก่งปานใดก็ตามจะเก่งปานใดก็ตามนะสถาสาธุชนต้องผูกพันถ้าว่าบ่มีคุณธรรมบ่มีศีลธรรมนะอยู่บ่ได้พอต่างประเทศตอนนี้เก่งบ่เก่งนี่บ่ท้อห้องเหินเดินอากาศเนี่ยเครื่องบินขึ้นอยู่บนอากาศพุ่นแล้วต่อไปรถก็จะบินได้เครื่องบินเนี่ยแต่ผลิตเครื่องบินได้สามารถผลิตในอุปกรณ์ที่จะติดต่อกันได้อย่างสถาฟังธรรมะตอนเช้านี่อย่างพอเฟซบุ๊กตอนเช้านี่พอโทรศัพท์ตอนเช้านี่สามารถหูได้ยินได้เนี่ยความเก่งของมนุษย์ขนาดไหนแต่เก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้สังคมยังวุ่นวายอยู่สังคมยังมีความวุ่นวายสับสนอยู่ยังแก้ไขบ่ทันเด้อก็เราต้องการผลิตคนที่มีเก่งผลิตไปแต่ต่างโลกต่างที่ความเจริญรุ่งเรืองหลายประการยิ่งอำนวยความสะดวกคือเราเข้าใจธรรมะอย่างเจ้าเนี่ยฟังธรรมะจากโทรศัพท์ฟังธรรมะจากสถานีวิทยุก็มาจากฝีมือมนุษย์ที่มีความเก่งเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นความเก่งต่างโลกสามารถนำความสุขมือเราได้แต่ในบางครั้งเก่งเหล่านี้ยังควบคุมมาถึงจิตใจในบางครั้งเถอะที่ขาดสติขาดปัญญาในด้านคุณธรรมและศีลธรรมจะยมสถาสันติชนต่างผู้ฟังในเมืองหลวงเมืองน้อยเมืองใหญ่นะในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งจะใดก็ตามล้วนแต่นะความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นตอนนี้สงครามระหว่างประเทศนะผู้คุณต่อสู้กันและนี่ละนาดหลายประเทศก็มาจากเนื้อมาจากความเก่งของมนุษย์แต่ความดีนั้นก็ค่อยสูญหายไปเตือนน้อยเตือนน้อยสัตว์เอ้ยเมื่อความดีก็ค่อยสูญหายไปจากจิตใจมนุษย์จากการประพฤติปฏิบัติธรรมความวุ่นวายความทุกข์ยากก็เกิดขึ้นต้องเลยเหเล่ร่อนถ้าที่บ้านที่จองที่อยู่อาศัยต้องหนีไปที่อื่นต้องอพยพออกจากประเทศอพยพออกจากบ้านเป็นที่จะเงี้ยให้เงี้ยนาแต่เป็นที่จะค้าขายจะปลูกผักปลูกไม้เอาไว้กินใจในร่างกายที่มีความต้องการอยู่อย่างเป็นสุขแต่หากเป็นเช่นนั้นไม่สถานต้องหนีออกไปเพื่อความคิดของผู้คนในโลกนี้ที่บ่ถูกต้องบ่ดีงามประเทศชาติก็วุ่นวายไปหมดต้องหนีล่นออกจากประเทศตัวเก่าไปบ่ฮู้ไปสุขนอนที่ไหนขอเอาชีวิตรอดกันแล้วกันลองคิดพอเนี่ยสังคมถึงวันนี้มันขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากอย่างยิ่งไว้กับนะ
ผู้นำการศึกษานะต้องนำวิชาศีลธรรมนะวิชาหน้าที่พลเมืองดีของประเทศชาตินี่มาสู่แผนการศึกษาของประเทศไทยเฮานี่ถ้ามาสู่แผนการศึกษาของประเทศไทยเฮานี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ฟังตั้งแต่ละอ่อนน้อยขึ้นมาความหวังนะความหวังมันเกิดจ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศเฮานี้ย่อมจะมีเป็นแน่แท้ต้องปลูกฝังนะปลูกฝังคุณธรรมนะปลูกฝังคุณธรรมคือไว้พระสวดมนต์ตรงวันนักเรียนนี่คือได้ยินแต่อันนี้มันมาดีเนอะอันนี้มันดีเนอะอันนี้บอกควรทำเนอะแต่ได้ยินมาตั้งวันผู้นำนะครูบาอาจารย์ผู้นำระดับประเทศก็จะต้องปฏิบัติฮือหันฮือพอนะฮือจึงวันนี้ฟังเขาๆแล้วโอ้น่าสลดใจเหมือนกันแต่ทำจะได้ได้ได้กับอู้ได้กับสนทนาธรรมกันแบบนี้สะทาเหยนะได้กับสนทนาธรรมอู้จากการเข้าอี้แต่สังคมจะเป็นไปนั้นจะต้องมีผู้นำที่มีคุณธรรมศีลธรรมนะกำกับลงมาดูแลประเทศชาตินะเพื่อมีความสุขจากการคือคนในประเทศมีการนะสมาทานศีลมีการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ก็ญาติโยมศรัทธามาด้วยความเป็นห่วงนะประเทศชาติด้วยความเป็นห่วงสังคมเป็นห่วงศรัทธาทุกคนนะลูกเต้าหลานเหลนที่ส่งเข้าไปโรงเรียนญาติโยมศรัทธาก็แม่ก็ต้องการให้ไปห้ำไปเฮียนคือเก่งนะนะอยากถามพ่อแม่ตอนนี้ว่าคือเก่งแล้วต้องการให้เป็นคนดีก่อนถ้าต้องการให้เป็นคนดีก็ต้องบอกครูเนอะบอกว่าครูเอ้ยสอนคือลูกข้าเจ้าคือเป็นคนดีเนอะมันจะเก่งไปเก่งเจ้ามันแต่ว่าอาจเกรดอาจจะได้เกรด2เกรด1ฝ่ายพอที่จะผ่านไปได้แต่เป็นคนดีแต่เนอะเนี่ยมาทำไรผายมาคิดจูผายนะโอ้ตรงไปตรงมาซื่อๆแบบธรรมดามีความขยันอดทนนี่นี่บอกกินเหล้าเมายาบอกพี่สิ่งที่ทำอันยังจะม่วนอาจารย์อันยังจะมีความสุขเต้าขนาดนั้นถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าลูกบอกเก่งจะไปว่าขอให้พ่นมีศีลมีธรรมหูจำไว้พ่อแม่หูจำนอบน้อมต่อพ่อแม่หูจำช่วยเหลืองานของพ่อแม่ในบ้านในจองไปโรงเรียนมาแล้วนี่พ่อแม่จะมีความสุขปั่นใดขนาดไหนญาติโยมศรัทธาพอพ่อแม่บ่สบายบ่ไปไหนแล้วต้องบ่ไปแอวเฝ้าแม่อยู่หั่นน่ะนำพ่อแม่ไปซ้อยุกซ้อยาโอ้ศรัทธาเหยความสุขของพ่อแม่จะเกิดขึ้นกะบ่เกิดขึ้นลองคิดพอเนี่ยความหวังของพ่อแม่ต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ๆบางคนต้องการให้เก่งไปเนี่ยบางทีลูกหายจ้อยก็มีมันนึกถึงพ่อแม่ก็มีนะศรัทธาหลายคนมาอู้ฟังเนี่ยถึงวันนี้โลกขาดคุณธรรมศีลธรรมนะฮิลิโอตปะนะฮิลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวนี่ธรรมะข้อนี้ต้องมาเน้นเป็นประจำนะเน้นเป็นประจำนะแต่เน้นในคนเฒ่าคนแก่ถึงม้วนฟังธรรมะส่วนใหญ่แต่ละอ่อนถ้ามาฟังห้องก็จะดีวันนั้นละอ่อนเพิ่นก็ฟังนะท่านอาจารย์นี่อนุโมทนาเน้อบอกโอ้นี่เป็นความหวังของประเทศชาติเน้อท่านอย่างนี้เป็นความหวังของสังคมที่ยิ่งใหญ่เนอะถ้าเราอ่อนฟังธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะจะมีบ่น้อยเหมือนกันนะในถึงวันนี้ที่หันเข้าวัดเข้าวาไปวัดไปวาหันบางคนไปไหว้พระเราอ่อนน้อยเดี๋ยวยกมือไหว้สานี่นี่เป็นภาพที่ประทับใจภาพที่ประทับใจของพ่อแม่ของผู้คนที่ได้หู้ได้หันนะหันคนเฒ่าคนแก่ก็ดียกมือไหว้สานี่เขาคือของยกมือไหว้นี่ศรัทธาสาธุชนตั้งผู้ฟังตั้งหลายญาติโยมศรัทธาเอ้ยชีวิตมันเป็นมันอยู่มาได้เมื่อแต่สังคมเนี่ยจะอยู่ต่อไปไม่เฮาคนใดคนหนึ่งจากโลกไปแต่โลกนี้ก็ยังมีมนุษย์อยู่อาศัยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่อาศัยอยู่คนเหล่านั้นต้องการคุณธรรมอยู่ต้องการความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทำนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้งผู้ฟังนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนอาจจะประกาศเมื่อคืนนี้ลำพอก่อนเนอะหลายชื่อญาติโยมศรัทธาเอ้ยนะมีการมีงานวันนั้นวันที่17นี่ไปงานพระบาทห้วยต้ม
นั้นเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าชัยวงศาหลวงปู่ครูบาเจ้าวัดพุทธบาทห้วยต้มอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ก็พบปะศรัทธาหลายคนที่ฮู้จักมาได้จักต่อกับมีเพราะคนมันหลายนะบางคนมาน้ำผึ้งมาถวายยมตีบรรพวงคำอย่างก็นะยมบรวันปันปิกนะวันนั้นมาได้อู้กันดีสักคำเดียวทุกเจ้าตนนั้นกูตนนี้กูมาได้เจ้าเพื่อนอยู่จะถามไม่อุ้ยล่าเป็นจะได้พ่องกาอยู่จน96ปีหลาย2ปีก่อนพุ่นน่ะนะตอนนี้เพิ่นมีอยู่กานะสบายดีอยู่กากับบ่ได้ตั้งบ่ได้ตอบ่ได้ถามสักคำเพิ่นเอาน้ำผึ้งมาถวายตวยรายชื่อของศรัทธามาทำบุญตวยนะอาจจะบ่ได้อ่านศรัทธาเนาะโยมแล้วก็เป็นงานที่คนมาหลายในพระและปฏิชโตได้แกะเกศลานลอยปาตะลอยบาทปาตะนะปาตะของครูบาท่านเจ้าชัยวงศาและครูบาเจ้าพี่ชายเขาปีปีก่อนพ้นเพิ่นได้ถวายปาตะครูบาเจ้าชัยวงศามาปีนี้ไปงานพุทธมอยเฮือต้มเพิ่นก็นิมนต์ไปที่บ้านแถมได้ถวายปาตะนะครูบาเจ้าพี่ชายเขาปีกับท่านพระครูจันทรากิจารักษ์เจ้าวาดวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์กับคณะสถาวัดจันทร์มาหลายคนนะนำมาหลายปากกันหูจักกันโอ้เป็นเดียอนุโมทนาคณะสถาเปิ้นถวายไว้อนุโมทนาไว้ที่นี่นะปฏิเนอร์นะแล้วก็วันนี้งานจะเกิดขึ้นหลายที่สถาอย่างวัดต้าล้อมงคลต้าล้อนี่จะได้มีการวางศิลาฤกษ์วิหารนะวันนี้นะถึงเข้าไงแล้วบางคนกับปลากันเนอะไปร่วมบุญกุศลในมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรประการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจำไม่ได้ว่าภาคสี่ก็น่าจะเป็นภาคสี่หรือภาคสิบสี่บอกหูนาเจ้าคณะภาคสี่เจ้าคณะภาคสี่ถ้าจำหมดพิษนะจะยมสัตดานั่นคือหลวงพ่อเจ้าวาดวัดผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์พุ่นเคยมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดพุทธศรีคีรีสร้างพระธาตุเจดีย์นะเพราะฉะนั้นจะรับไว้สารัตนาท่านเจ้าเพิ่นจะมีเวลาก็ทําบ่โจรกันเพิ่นน่าจะมีเมตตามานะวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันทําบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินวัดพระธาตุจอมพ่อคือหลวงปู่ครูบาดอยที่พระธาตุจอมพ่ออําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮในครึ่งสี่เขาเพื่อจอมประชาศรัทธาสาธุชนคงจะได้ยินธรรมะของท่านเจ้านะท่านพระท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทีนหลวงปู่ครูบาดอยเฮานี้นะญาติโยมศรัทธาคงจะไปกันวันนี้ไปป้ากันพุ่นนะธรรมะก็จะไป2ที่ถึง2ที่นะนะญาติโยมศรัทธาไป2ที่นะอุกธรรมพระครูสถิตสารคุณเป็นที่เรียบร้อยนะญาติโยมศรัทธาจะไป2ที่นะไว้วัดนะพระธาตุจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้เดี๋ยวไปที่วัดต้าล้อมงคลต้าล้อนะเจริญพรเรียนเจริญศรัทธาร่วมบุญกุศลกันวันที่22นี่กับที่วัดหนองเหียงท่านพระครูเพิ่นจะทําบุญตาตั้งวรธรรมท่านพระครูวรธรรมนาได้ตาตั้งได้เป็นเจ้าคณะตําบลปกครองคณะสงฆ์ดูแลพระสงฆ์องค์พระเจ้านะปกครองคือคณะสงฆ์นะในเขตตําบลสันติสุขนะญาติโยมศรัทธาฉะนั้นญาติโยมศรัทธาวันพุทธศิคิรีนี่ก็จะมีงานเนอะวันที่8วันที่9 2วันวันที่8นี่จะทัศนาทําบุญอุทิศนะในงานที่จะยกยอดชาเจดีในวันที่9ที่จะมาถึงนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมศรัทธาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะรายชื่อต่างๆนะจะได้ประกาศรายชื่อศรัทธาสาธุชนอาจจะได้ตกหล่นไปพ้องก็คือแจ้งโทรมาเนอะนะตกหล่นไปก็แจ้งโทรมานะมีงานทำบุญยกย่องชาเจดีวันที่8นั้นพระสงฆ์30รูปนะสวดมัติกาอุทิศบุญกุศลผู้ล่วงลับไปแล้วอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ของตมาภาพเองนะก็กับผมตมาภาพเองแล้วก็ญาติโยมศรัทธาที่ล่วงลับไปแล้วที่เคยมาคืดมาสร้างมาร่วมสร้างพระธาตุเจดีดวงนี้12ปีเต็มศรัทธาหลายพื้นที่ที่เดินทางมาจากที่ต่าง4ที่ได้มาร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีวัดพุทธศรีคิรีเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้ในประกาศคือศรัทธาสาธุชนทราบวันที่8วันที่9วันที่7นั้นเป็นวันตกแต่งดาเครื่องไทยทานน่าจะได้แต่งดาสังฆทานต่างๆศรัทธาถ้ามีเวลาว่างเจริญพรเรียนเจริญเ
เดินทางมานอนแฮมแก่มื้อที่วัดพุทธศรีคีรีนี่ก็ได้ที่ศาลาใหญ่ที่เคยทอดกฐินกุปีนะนะญาติโยมศรัทธาเนาะนะเจริญพรเรียนเจริญเนอะจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้เนี่ยแจ้งมาทางเบอร์โทรศัพท์นะหรือว่าจะเดินทางมาด้วยต่อเก่าก็เป็นที่อนุโมทนาอย่างยิ่งหลายคนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะจะประกาศรายชื่อญาติโยมศรัทธาไปแต่บางคนอาจจะวันนี้มีรายชื่อเจ้าภาพเก้าอี้ห้องเจ้าภาพแต่ละปาร์ตี้จะถวายพระสงฆ์ในวันนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะมีคนที่หนึ่งนั่นคือในการันนางบางพรหมปัญญาพร้อมครอบครัวบ้านทุ่งพัฒนาบ้านแปะนะคนที่สองก่อนในทวัดคำสอนพร้อมครอบครัวร้านนัทวุฒิการค้าหนึ่งชุดชุดที่สามคือในสุวิทนางละบานพร้อมครอบครัวธรรมสอนนำสกุลธรรมสอนพร้อมครอบครัวหนึ่งชุดนะสี่พ่อครูเกษมแม่แก้วบ้านแปะหนึ่งชุดนะตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองเชียงใหม่ห้านางสาวสวัสดิ์ลักษณ์นะบรมศีลพร้อมครอบครัวบ้านวัดจันทร์นะหนึ่งชุดนะแล้วก็หกอาจารย์สุรศิละสังวโรวัดป่ากล้วยนะหนึ่งชุดนะเจ้าวาดวัดป่ากล้วยตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองแล้วก็นายวีระยิ่งรับเพ็ญจันทร์นายกอปตตำบลบ้านจันทร์อำเภอกระยานิวัฒนาหนึ่งชุดนายไพรัตนางดวงเพ็ญฤทธิธรรมท่านขุนแปะหนึ่งชุดนางสิงพรปอชโลพร้อมครอบครัวบ้านขุนแปะหนึ่งชุดนายศิลาวุฒินางอภิษฐาก้อนทองดีพร้อมครอบครัวหนึ่งชุดบ้านบงตันเนอบ้านบงตันนายบุญเงินปู่คำนายบุญเงินนางล่าปู่คำบ้านบงตันอำเภอดอยเต่านะตำบลบงตันอำเภอดอยเต่าหนึ่งชุดนายธรรมสิทธิ์นางพรดินบ้านใหม่ขุนแปะหนึ่งชุดนะสิบสองนี่พ่อครูโสพลแม่ครูสายทองมาระแซมบ้านยางส้มเผือบ้านห้องหนึ่งชุดนะคุณหมอพยอมนะอยู่ป้นโคราชป้นนครราชสีมาแล้วคุณโยมกฤษณะอยู่วัดนิชชานนท์นะอันนี้อยู่นครราชสีมาหนึ่งชุดแล้วก็แม่ชีสุขนะสำนักวัดป่าดำปฏิบัติธรรมป่าดำอำเภอบ้านห้องหนึ่งชุดในพระสุวาพระนาแพรพันธ์ความครอบครัวบ้านห้วยพึ่งตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนหนึ่งชุดแม่สมบูรณ์นครินทร์บ้านห้วยการอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนหนึ่งชุดในสุวรรณมูลทาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วยหนึ่งและขุนแปะหนึ่งชุดแล้วก็มีแม่สุแก้วบ้านหงศิลาพรพร้อมคณะหนึ่งชุดก็ทวัดแม่สวัสดิ์ออมขานนะปฐมพงศ์นะออมขานบ้านดงหมอกเฟืองเนอะร่วมกันและมีนางจิรพรฟ้าคำตาลในประสงค์นางบัวจรมูลเทียนนายธงชัยใจเตี้ยนายสุวิทย์แม่นายสุวินก็นายสุวินทรนางเสถียรอมขานนายสังเวียนนายสังเวียนนางสายสมรใจเตี้ยนายสมานนางกระยาเรือนเล็กมิวิปาชมพูทานนายเฟืองนางเกษมยะจอมนายเดชนางบัวคำใจเตี้ยพ่อบ่อยนแม่นวลกองตะนะในประเสริฐสังสวัสดนี่อันนี้เป็นเจ้าภาพในเพชรนางมาลัยคัดปัญญาในนารินนางสุพินสุยะพันอันนี้ร่วมเป็นการหนึ่งการอันนี้ของอำเภอบ้านโฮงเนื้อบ้านดงมะเฟืองญาติโยมศรัทธาแล้วก็มีพ่อใหญ่พร้อมคณะศรัทธาป้อสวายแม่คำมูลพร้อมครอบครัวแม่จันทาจันสวัสดพร้อมลูกหลานคณะลูกศิษย์ป้อใหญ่บ้านดงมะเฟืองหนึ่งชุดแล้วก็แม่แสงดาคุณาพร้อมครอบครัวและนางนันนภัทรปั้นแยงพร้อมครอบครัวบ้านน้ำเพื่อพระอำเภอบ้านห้องหนึ่งชุดแต่คณะศรัทธาในวิเชียรนางสมนึกในนรงฤทธิ์จิตหารในนพดลสามารถสุยะยองในสามารถสุยะยองในนัทพลจิตหารพร้อมครอบพร้อมลูกหลานอุทิศป้อพรหมแม่คำป้ออินทาบังคมเนตรแม่บัวจีนจิตหารป้อรัฐแม่พงกันทบงหนึ่งชุดในคณะศรัทธาแล้วก็มีนางพรสุพัฒน์นางสิริวรรณา
นะพร้อมลูกเต้านะอันนี้นางสิอันนางพรสุภาพมั่วเครือนางสิริวรรณาดอกดวงบ้านห้วยละ1ชุดแล้วก็นางจิรวรรณพนิตาบ้านห้วยละและมีนายประพลนะนามสกุลนี่บ่ได้ถามเปิ้นจําได้ว่านั้นเปิ้นปราลบไว้บ้านพุทธระบัดห้วยต้ม1ชุดนางสิริลักษณ์นางสาวยาจิมินจิตหารอันนี้ปุ้นอยู่เยอรมันปุ้นนะโทรมาฝากทางคณะศรัทธาปั้นตรงโป่งเนาะ1ชุดแล้วก็โยมบุญธิดาธิราโยธาพร้อมครอบครัวลำปาง1ชุดแม่กิมเฮงบ้านบุญโยชน์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา1ชุดแม่พัดวงพรมสายพร้อมครอบครัวลำปาง1ชุดนายถนอมนางจันขัดเดชาลำปาง1ชุดร้อยโทชัยพรนางพิมพันธ์พิมพ์สมุทรพร้อมครอบครัวบ้านทุ่งท้อคนดอยหล่อ1ชุดนะแล้วก็ป้อตาลแม่สีวันแสงคำบ้านต้นแก้วนะตำบลน้ำบ่อหลวงคือสัมปะตอง1ชุดก้อนันอินทรเมลัดดาในนัทบุตรในวุฒิชัยไม้จันแดงแม่กุ้งบกอำเภอสัมปะตอง1ชุดในวิเชียรคีรีไพรพฤกษาบ้านสำปูเลยตำบลปังหิงฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่1ชุดแม่บัวเงินใจชุ่มใจบ้านน้ำดิบตำบลของปางอำเภอจำตอง1ชุดนะแล้วก็ในปริวัติดีมู พระสลับปี1ชุดพร้อมครอบครัวเพิ่นแม่ลำดวนเพียรธรรมในนพดลเพียรธรรม1ชุดนายตะวันฉายนางวลัยพรมหาวนาภัยนะบ้านปากกล้วย1ขุนแป้1ชุดนายถวินมูลทาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วยขุนแป้1ชุดนายกำพลบวรรัตนตรายพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วย2ขุนแป้1ชุดก็อุดมเมธเทียมวันพุทธวงศ์บ้านทุ่งเรดิโอสถานีวิทยุบ้านทุ่งบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสัมปะตอง1ชุดเมฆบัวเขียวบ้านห้วยทรงปล่อยตำบลดอยแก้วอำเภอจำตอง1ชุดเมฆจันทร์เรือนสายนะพร้อมคณะนะบ่ได้อันนี้เพิ่นแจ้งมายังบ่ได้เขียนรายละเอียดเตื้อ1ชุดบ้านเวียงตากาศอำเภอสัมปะตอง1ชุดญาติโยมศรัทธาแล้วก็มีในคุณโนนางสะอานิยมไพรพนาบ้านปากกล้วย2ขุนแปะปากกล้วย2ขุนแปะ1ชุดพ่อกำนันธัญญาพันธ์ธัญพัฒน์ขออภัยว่ากำนันธัญพัฒน์บ้านหัวเวียงตำบลเวียงเวียงป่าเป้าเชียงหาย1ชุดในอนุพงษ์แท้ตั้งนะ1ชุดแล้วก็มีนาย2ชุดในอาจารย์พระอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจรีย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่1ชุดแม่อัมพรหล่อทานบ้านหนองผาขาวตำบลน้ำดีอำเภอป่าซาง1ชุดนะคุณโยมนภาสอนพลวิทย์คุณโยมนี่2ชุดด้วยกันนะแล้วคุณโยมกนกพิษชัยนาล้านนานาล้านนานาพันบ้านอำเภอฝางบ้านห้วยงูนาย1ชุดป้ออุดมแม่อัมพายเชษฐธงพร้อมครอบครัวบ้านวังดินอำเภอลีจังหวัดลำปาง1ชุดนะคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังไปแล้วนะอาจจะตกหล่นที่ไหนก็แจ้งมาเถอะเนอะเมื่อข้ามมาจะได้ประกาศเมื่อคืนเมื่อคืนมาจะได้ประกันกรรมหนึ่งนะวันพรุ่งอาทิตย์หน้ายังมีแห่งวันหนึ่งนะสำนักรายชื่อเก้าอี้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขออนุญาตน้องบ่เคยมาประกาศรายชื่อต่างๆกำเตื้อขออนุญาตประกาศรายชื่อก่อนนะรายชื่อเจ้าภาพนะนางนภาสอนพลวิทย์อันนี้เป็นนายอุดมกาวิชัยนะนายอุดมกรรมวิชัยในน้ำพระสอนพลเวทนี่3ตัว4ตัวด้วยกันนางสะอาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วย1ขุนแปะ1ตัวนางนวลอนงศรีรัตนภัยปากกล้วยนะนี่ร่วมบริจาคมา100บาทนางสิพอปอชโลอุทิศให้แก่แม่แจ๊บือคิริภูวดลนี่เจ๊ดนี่นายกริกนะแล้วก็ไตรสิกสองตัวเนอนางนาลัยพร นะร่วมการสองตัวนายภัยรัตน์นะองเพนฤทธิธรรมพร้อมครอบครัว1ตัวนางจันนีฤทธิธรรม1ตัวนายศิลวุฒินะพร้อมครอบครัวบ้านบงตันนายธรรมสิทธิ์นางพรลินบ้านใหม่ขุนแปะ1ตัวนะ
แล้วก็นายธรรมนางพี่ทองนางวรรณาดอกดวงบ้านพุระหนึ่งตัวป้อตานแสงขามบ้านต้นแก้วหนึ่งตัวนายปนชัยนางดวงใจจันตาของครอบครัวสองตัวนางบุญที่วาที่ลาโยธาพร้อมครอบครัวนายพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันนะบ้านปงหนองเวียงป่าเป้านะพ่ออินเมธิปนะจีนาบ้านหัวเวียงเวียงป่าเป้านะพรสุภัทนะพรสุภัทหมวกเขือสิริวันสิริวรรณาดอกดวงนะพนิตาจิรวรรณพัทรชัยหมวกเขือบ้านห้วยละคุณยมนางพระสอนี่สี่ตัวนะที่อ่านไปแล้วอาจารย์มหาวิพระอาจารย์มหาวิษณุวัดเจ็ดดินเพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งตัวคุณยมกนพิษชัยนาลั่นนานาพันนานาพันเพื่อฝังห้วยงูนายหนึ่งตัวแม่จิตราอินเทาบ้านดงป่าไหวในทวัดนางเพ็ญนภาคำสอนร้านนันทมุตการค้าหนึ่งตัวคณะศรัทธาสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพอันเก้าอี้มันชื่อก็ภาพแต่ละปัดเนื้อศรัทธาตัวละหนึ่งอันละหนึ่งพันบาทก็ตานแม่แสงคำบ้านต้นแก้วอำเภอสัมปะตองเชียงใหม่หนึ่งตัวแม่ชีชุกสำนักปฏิบัติธรรมสังวรารามป่าดำบ้านห้องหนึ่งตัวหนึ่งอันนายจันตานิยมไพรพระนามบ้านใหม่ขุนแปะหนึ่งอันหนึ่งดำสี่นายปนชัยดวงนางดวงใจจันตาบ้านดวงยาวทากาศอำเภอเมธาละปูนในปณะชัยดวงจานี่สองชุดสองตัวนางพรสุภัทนางวรรณาดอกดวงบ้านห้วยละหนึ่งตัวนายวิเชียนบ้านสัมปูเลยตะบนปังหิงฝนเพื่อแม่แจ่มหนึ่งอันนายไพรัตนางดวงเพน บ้านขุนแปนหนึ่งตัวนายเมจิตราอินเทาบ้านดงป่าหวานเพื่อดอยรอหนึ่งตัวเมฆพ่อพิสมัยเมฆพิมพาไม้เขียวบ้านดงป่าสางเพื่อสัมปะตองเชียงใหม่หนึ่งตัวคุณโยมน้ำพระสองพุทธวิทย์สามตัวพระอาจารย์มหาวิษณุวัดเจดีย์อำเภอเมืองเชียงใหม่หนึ่งอันนะหนึ่งตัวหนึ่งอันคุณกนกพิษชัยนาลั่นนานาพันบ้านห้วยงูนายอำเภอฝั่งเชียงใหม่ในนัทวุฒิคำสอนบ้านปากทางสุกแปะตันนัทวุฒิการค้าหนึ่งตัวเป็นที่เรียบร้อยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาละตอนนี้ศรัทธาจะโทรมาจะโทรมาเพื่อกำลังใจแจ้งผลกำลับฟังนะโทรมาได้เนื้อสตาภายพ่อของที่ไรชื่อตกลนนะเหลือ15นาทีได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะญาติโยมสตาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะนะได้มาประกาศไรชื่อสตาสาธุชนวันนี้เนี่ยเพื่อที่สตาจะได้จำว่าได้เขียนชื่อลงไปละกะบางคนก็ไม่ได้เขียนชื่อมาท้าทวงบอกว่าท่านเขียนชื่อคือพระเจ้าขอละกาถ้าจะมาเขียนเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะก็ขอเจริญพรเรียนเจริญเนอในวันที่5วันที่วันที่8วันที่9นะใครจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานก็แจ้งมาเด้อเนออย่ามาได้จดชื่อเด้อนะมีคนแจ้งมาหลายที่ละนะมันบางปีก็ไม่ได้ประกาศเนาะในงานทอดกฐินแต่ละครั้งแต่ละปีที่ผ่านมาอาจารย์วันนี้ไพพ่องจะแจ้งมาถึงเจ้าภาพไพพ่องจะแจ้งมาให้กำลังใจให้กำลังใจในการฟังแจ้งข่าวคนกำลังฟังว่าที่ไหนพ่องฟังอยู่สถานีใดจะต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมสถานที่แจ้งกลุ่มกำลังฟังในเจ้าวันนี้นะในเบอร์โทร0892624999โทรมาฮือกำลังใจเนอสตานี่ประกาศบอกเคยประกาศรายชื่อคำเตื้อถ้าประกาศไปถูกฟ้องมาถูกฟ้องต้องขออภัยเนอสตาประกาศวันนั้นว่าจะมาประกาศบางคนอาจจะตกหล่นไปอาจจะมาได้รายชื่อต้องขออภัยเนอฮัลโหลจิรังกรเอาฟังมาก็ได้หลายเหมือนอยู่ฟังมาได้ฟังมาได้ฟังมาได้ได้เดี๋ยวจะแจ้งไปเนาะ
ไอ้เจ้านั่นเนาะจ้าทุกท่านนี่บัวเขียวนี่บัวเขียวบ้านห้วยชมปล่อยเป็นมาจะฝากที่ไหนวะเดี๋ยวประมาณด้วยตัวเก่าก็ได้หรือว่าจะขอเลขที่บัญชีเพิ่นบอกเอ่ยอันก็ได้เอาสะดวกว่านั่นจะได้มาประกาศนี่จะยมสัตดาวันที่9นั้นพระสงฆ์69ตนเนอสัตถา69ตนหลายที่นิมนต์หลวงพ่อจากอำเภอ56อำเภอเนี่ยอำเภอฝางอำเภอดอยลออำเภอจอมตองแม่แจ่มบ้านฮ้งนะญาติโยมสัตถาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเจริญพรเรียนเจริญเนอสัตถานะโทรเข้ามาแจ้งผลกรรมรับฟังเจ้าวันนี้นะโทรแจ้งมาบ่ต้องเกรงใจศรัทธาถ้ามาประกาศไปเอ๊ะบ่ได้เป็นเจ้าภาพบ่เป็นหยังเด้อศรัทธานะบ่ต้องกังวลนะบ่ต้องเป็นหยังนะโทรเข้ามาอู้จักกันได้ถ้ามาเข้าใจดีนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอาจจะมีก็เสียงจัดจันเด้อวัดอยู่ในป่าในดงนะมีก็เสียงจัดจันนะขอคณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโทรแจ้งผลกรรมรับฟังมาเจ้านี้นะว่าอยู่ที่ไหนพ่องฟังอยู่กาจังหวัดน่านไปถึงก่อจังหวัดน่านเนี่ยถ้าจังหวัดแป้นี่มีสถาโทรมาว่าป้ามาถึงท่านอาจารย์นะเมืองแป้นี่มาได้ฟังภาคเจ้าฟังภาคค่ำแบ่งกันเนาะบางที่อาจจะมาได้ฟังภาคเจ้ามาฟังภาคค่ำบางที่ได้ฟังภาคค่ำภาคเจ้ามาได้ฟังนะสถานีเพิ่นมีเมตตาต่อนะคณะพระสงฆ์ที่ออกรายการสนามสถานีวิทยุเป็นอย่างยิ่งดีแล้วบันตี้เพิ่นก็ออกภาคค่ำบันตี้เพิ่นก็ออกภาคเช้าเอาลองฟังวันนะเจริญพรแม่สาวเจ้าอาจารย์เจริญพรนะแม่อาจารย์ภายพ่องวันนั้น3คนมันจดบ่ตันสักคำไหนแม่แม่เดินเพลแล้วก็แม่อมลาเจ้าอ๋อเออแม่เดินเพลแม่อมลาเดี๋ยวจะจดไว้ก่อนเด้อได้ๆแม่ก็3คนแล้วชุดหนึ่งเจ้าสามคนรับชุดหนึ่งเนาะมดนาเนาะแม่เนอะเจ้าสามคนรับชุดหนึ่งเดี๋ยวน้าไปป้าจะโทรหาไอ้กำจะบอกกำไม่จันเรื่องใส่เออไม่เอามาไล่ถ้าเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าแว่นตาเจ้าสาธุสาธุเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะแม่เนอะอันนี้แม่จันเรือนสายบ้านตาการเพราะแม่เดือนเพนทิมบังแม่อมราวงแหวนอำเภอแม่ริมแม่เดือนเพนสัมปตองนะเจริญพรเรียนเจริญเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเข้ามาอู้จากันได้โทรมาให้กำลังใจนะโทรเข้ามาตอนที่ว่างนี่บางคนเออบ่เป็นยังโยมโทรเข้ามาว่าที่ไหนอยู่ฟังอยู่ใครฮู้ว่าฟังถึงที่ไหนพ่องสถานีไปทางใดพ่องนะไปเยี่ยมเยียนศรัทธาถึงที่ไหนอีนาเสียงนี้เนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโทรเข้ามาอู้จากันได้ขอให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังธรรมะแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินำมาใช้กับชีวิตประจำวันวงแหวนเออเอาเขียนเรียบร้อยจะยมศรัทธาอยู่ที่ใดก็ตามที่ฟังธรรมะอยู่นะวันที่8นั่นถ้าศรัทธามาได้ก็เจริญพรเรียนเจอบางคนแจ้งมาว่าจะมานอนที่วัดพุทธศรีคิรีนะแต่เจริญพรเรียนเจอเนื้อที่ศาลาเงาข้างที่ขั้นเจดีย์นั่นเกิดตั้งพื้นนะอาจจะเป็นที่พักที่นอนนะญาติโยมศรัทธาครูบาอาจารย์ก็จะมานอนมาพักหลายตนมาการหลายที่อย่างในเวียงนี่เป็นต้นที่นิมนต์มาเพิ่นก็จะมาพักมานอนวันที่8นั่นจะทำบุญทักษิณาอุทิศบุญกุศลใครจะมีรายชื่อคณะศรัทธาที่เคยทำบุญมาแล้วถ้าหูข่าวที่จากไปแล้วก็คือเขียนรายชื่อมาเนาะจะได้เขียนลงไว้ในบาทนั่นก็จะได้อธิษฐานแผ่เมตตาคุณกุศลไปให้เพิ่นนั่นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้าคิดว่าสถานีน่าจะชัดเจนดีอยู่เนาะอินเทอร์เน็ตบางช่วงอาจจะขาดๆหายไปข้องที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตถ้าชัดเจนจะได้คือโทรมาบอกรายที่โทรแจ้งมาบางทีก็บ่ได้อ่านรายชื่อเสียงก็ต้องขออภัยเด้อเนอะสภาบ่ได้เคยอ่านรายชื่อตําเตื้อนะบ่เคยมาอ่านแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยนะญาติโยมศรัทธาบ่ต้องเกรงใจเนอะโทรมาแจ้งผลกรรมรับฟังได้ฮัลโหลเจริญพรเจ้ากับบริษัทนั่นอาจารย์แม่ชุกเกี้ยวสิละพรติเตี้ยมันห้องละปุ่นเด้อฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุสาธุโมทนาเนอะแม่เนอะแม่ชุกเกี้ยวเนอะ
เจ้าลูกสาวพันละแก้วก็ไก่ไปเลี้ยงโรงทานเอาขนมเส้นไปเด้อเจ้าสาธุขอบคุณอนุโมทนาเน้อโรงทานนะเจ้ากลับไปสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุแม่สุกแก้วบรรหงศิลาพรเน้อลูกสาวเพิ่นก็จะมาตวยจะเดินทางขึ้นมาที่วัดพุทธศรีคิรีนะโรงทานนี่มีความจำเป็นศรัทธานะได้รับความเมตตาจากศรัทธาทั่วทุกสารทิศแต่ละครั้งที่ทอดกฐินที่ผ่านมาบางทีอาจจะไม่ได้ตักได้ตอได้อู้ได้จ่าได้ประกาศรายชื่อไปแต่บุญกุศลที่ศรัทธาทำนั้นแน่นอนเลยทีเดียวว่าบุพเจตนาของศรัทธาอันดีงามได้เกิดขึ้นแล้วบุญกุศลย่อมปรากฏเวลาใดเวลาหนึ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้งจิตอธิษฐานไว้บางคนหลายที่ที่จะมาร่วมทำบุญถึงเจ้าภาพลงทานลงทานพระพุทธศรีคิรีนี่ก็จะได้ตั้งไว้เหมือนกันบางคนจะต้องมานอนอย่างแม่ลาน้อยเป็นต้นนะอำเภอแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนอำเภอปายพ่องอำเภอปายนี่ก็จะมานอนสถานที่หุ่นจักบ้านศาลาเมืองน้อยนี่อำเภอกระยานิวัฒนาบ้านวัดจันพ่องบ้านวัดห้วยบงพ่องทำพระครูที่ชิดพัฒนาสารทำพระครูจันทรกิจาระนี่ก็ได้นิมนต์ท่านมาอยู่กายเนี่ยเพิ่นอาจจะได้มานอนนะพออยู่กายเพิ่นว่าจะมานอนจำวัดนะบริเวณขุนแป๊ดที่นี่นี่วัดพุทธศรีคิรีนี่อีนาก็ต้องขอขอบคุณไว้สาไว้ล่วงหน้านะญาติโยมสดา0892624999นะ0892624999เจริญพรเนอร์สดาสาธุชนเจริญพรเจ้าข้าไหว้สาเจ้าฟังเห็นพระเจ้าฟังกวดติดพระเจ้าเออขอบคุณนะแม่แดงเนอแม่แดงที่ไม่วางหาแม่ละเจ้าเออโมทนาเนอแม่แดงเนอวันที่8วันที่9จะได้มาอยู่ถ้ามีโอกาสก็อยากได้ขึ้นไปน้องวันที่ได้ก็เจ้าวันที่9เนอยกย่องชาวันที่9วันที่8นี่จะทัศนาแม่9มิถุนายนเจ้าแม่นแม่นแม่นเดือนหน้าเนาะอนุโมทนาเนอเจ้าอยู่ดีนี่อยู่ดีมีสุขเนอะแม่แดงเนอะสาธุสาธุฟังอยู่เนาะเอาสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไปเสียเจ้าแล้วนะจ๊ะไม่หลงปีวิทยุด้วยกับไม่หลงเหยเจ้าปีวิทยุก่อนไม่หลงอุ้มมอนอุ้มมอนไม่หลงว่าจะได้พ่อไม่ไหนก็มาสบายก่อนแต่ว่ามามาไปวันที่17แม่ไปวันที่17บอกเลยให้ไปก่อนแม่ไปได้ตัดไปจอยตามคนหลายคนหลายเจ้าแม่ไม่ได้อู้ขานเจ้าคนหลายคนนักกระดานอ่ะแต่ว่านะวันที่17นะคนนักกระดานนักเนาะแม่นอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าบุญทั้งสามเนาะสาธุสาธุนี่หลงบ้านบวกนะอำเภอลีจังหวัดลำพูนถามว่าได้ไปก่องานคูบาได้ไปโยไปกู้ปีนะสถานธรรมบัติสทัดคลองแต่เอาใส่ต่อใส่ต่อไปจะรับสายก่อนเนอร์นี่กินไหนมูนเนอร์เอาเจริญปอนพ่อสาเจ้าท่านโอ้อันนี้ที่โดยเต่าธรรมกาเจ้านี่ดีเด็ดเจ้าเฝ้าอยู่แล้วเจ้าบางครั้งแต่โทรมาตาเลี้ยงหลานน้อยแทนเนาะอ๋อเลี้ยงหลานเนาะเออน่ะฟังอยู่เนาะวิทยุชัดเจนดีเนาะแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าแม่สายโดยเต่าปูเนาะแปลงสองเนาะแปลงสองเนาะเจ้าแปลงสองอนุโมทนาบุญนะเจ้าท่านที่เธอทำมาดีๆเจ้าเจ้าเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนาะเจ้าสาธุสาธุกับไปสาเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุโอ้เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอยู่โดยเต่าเอาละสตาไม่เห็นหนึ่งสายก็ได้เนาะเวลาใกล้จะหมดพอดีสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะได้ก็ตามเนาะวันที่8วันที่9จะไปลืมเนาะมาร่วมบุญโดยการสร้างบารมีโดยการนะถ้าเอาท่องเที่ยววัดตาสงสารอยู่คงได้ปากันแถมนะตามใดถ้าอยู่ในเขตวัดตาสงสารเวียนว่ายแต่เกิดนี้ได้ปากันในบุญญาเขตพระรัตนตรัยเนาะสตาเนาะนะบุญญาเขตนี้แหละเป็นบุญญาเขตที่ดีงามแท้ได้พบปะกันแถมในบุญญาเขตของแก้วตังสามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลาเอาเข้ามารับแห่งสายนี่เป็นสายสุดท้ายเนอะสายสุดท้ายเออลูกไปแล้วนั่นอาจจะรับลูกไปละเข้ามาแถม
นี่จะเป็นสายสุดท้ายเอาหมดเวลาแล้วสตาร์ไว้ขออนุญาตปิดรายการรับสายก่อนนะเจริญพรเนื้อศรัทธาในโอกาสนี้เวลาได้หมดลงไปแล้ววันอาทิตย์หน้ามาปากันแถมใหม่ในภาคเจ้าแล้วข้ามมานี้ปากัน2ทุ่มถึง4ทุ่มนะเวลาเดิมรายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเจ้ากับผมอาตมาภาพพระมณชัยชายานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปก่อนบุญกุศลใดที่ศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาเป็นประจำผู้พบผู้ชาติจูจอนรอดถึงจากปัจจุบันนี้ถึงวันนี้คือเป็นพระวักปัจจัยทุกศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นมีอายุมั่นยืนยาวสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงโลคาพยาธิอย่าได้เบียดเบียนคืออยู่เย็นเป็นสุขบุญรักษาทั่วหน้ากันผู้ผู้คนอายุวันโนสุขังพระลัง